ฟุตบอลไทยแลนด์ยูธลีกฤดูกาล2017ถึง2018นะครับรอบเพลย์ออฟครับบางกอกกลาส FC ลงแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีพบกับโดม FC ซึ่งฤดูกาลนี้เป็นครั้งแรกนะครับของ The Rabbit Junior ลงทำการแข่งขันในรายการนี้ครับเปิดฉากไม่พูดพร่ำทำเพลงครับนาฏกิจบุตรสิงห์หลุดเข้าไปลูกนี้ถูกเกียร์ล้มลงในเขตโทษครับเป็นจุดโทษของ BG Juniorและจะตัวลูกขึ้นมาสังหารเองไม่พลาดครับในนาทีที่25ทำให้บางกอกกราส FC จูเนียร์ขึ้นนำ 1-0 ครับถัดมาอีก2นาทีเท่านั้นเองครับธนากรทองคำดีดส้นลูกเตะมุมลูกนี้เป็นประตูให้บางกอกกราส FC จูเนียร์ขึ้นนำ 2-0 อย่างรวดเร็วและหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับบางกอกกราส FC ขึ้นนำ2ประตูต่อ0เกมในครึ่งหลังครับยังเป็นบางกอกกราส FC จูเนียร์ที่เดินหน้าบุกอย่างเดียวนะครับจังหวะนี้ธนกิจลอขายถูกเกี่ยวในเขตโทษเรียบร้อยครับเป็นจุดโทษของ BG Junior ครับและสัตวัลลีลาขออาสายิงเองครับไม่พลาดนาทีที่55และโดม FC ก็ถูกไล่ออกจังหวะนี้ด้วยนะครับธนากรตรงดีทีมเยือนเหลือ10คนครับทำอะไรไม่ถูกครับเกมเป็น BG Junior ครับเดินหน้าบุกอย่างเดียวนะครับอาศัยผู้เล่นมากกว่าครับจังหวะนี้นาฏกิจบุตรสิงห์โดนเตะในเขตโทษอีกแล้วครับทำให้บางกอกกราสได้จุดโทษอีกครั้งนึงและเป็นเดชานนท์ศรีเมืองครับสังหารเข้าไปทำให้บางกอกกราส FC ขึ้นนำห่างถึง 4-0อีก3นาทีครับวงศกรทองสุพิมพ์นะครับดูจังหวะนี้ปลั๊กไก่ยิงลูกนี้ข้ามหัวเรียบร้อยครับ 5-0 เข้าไปแล้วนาทีที่68ท้ายเกมครับนาทีที่80นาฏกิจบุตรสิงห์ยิงประตูที่2ของตัวเองครับด้วยการปั่นโค้งจังหวะนี้ครับทำให้บางกอกกราส FC เอาชนะโดม FC ไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0คว้าชัยชนะในเกมแรกได้สำเร็จครับนัดต่อไปนะครับจะพบกับ PTU ปทุมธานีในวันที่10มิถุนายนนี้นะครับในเวลาบ่าย2โมงตรงที่สนามลีโอสเตเดียมและถ้าหากชนะในเกมนี้ BG Junior จะเข้ารอบแบ่งกลุ่มนะครับ